อนคะพี่กำลังจะบอกว่าวันนี้นะมันเป็นวันสุดท้ายที่อยุธยาเขาจัดงานมรดกโลกใช่ไหมคะแล้วก็พอดีเมื่อกี้เนี้ยมันมีข่าวอัปเดตนะคะว่าบอกในจังหวัดของเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ1คนนะคะคือตอนนี้กี้กำลังรู้สึกแบบตึ้มๆต่อมๆมากเลยนะก็ได้จะคิดว่าแบบไม่อยากให้มันเป็นข่าวจริงเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้นะคะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่เขาไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็กลับมาแล้วก็ตรวจพบว่าติดเชื้อนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคือกี้รู้สึกแบบเอาจริงนะคือมันหยองหยองไม่หมดเลยอ่ะเพราะอย่างที่เคยบอกไปเมื่อสักประมาณเดือน2เดือนก่อนจำได้ไหมคะที่กี้เคยบอกว่าคือกี้พยายามออกมาทำคลิปทุกวันนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องทำทุกวันแบบบางคนก็เคยถามว่าเอ๊ะมึงขยันเกินไปป่าววะเนี่ยคือไม่รู้สิคือกี้รู้สึกว่ามันจะต้องมีการกลับมาระบาดกันอีกรอบนึงแน่ๆนะคะเพราะว่าพอตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะเจริญได้ดีแล้วก็บวกกับว่าเราก็ยังไม่มีวัคซีนแต่ขอย้ำก่อนนะคะว่าในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยคือมันไม่ใช่โรคที่มันเป็นแล้วมันตายในเวลาแบบสมมติติดปุ๊บตายปั๊บมันไม่ใช่แบบนั้นแต่อย่างที่เคยบอกไปว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าติดแล้วเนี่ย1คุณต้องไปกักตัวแน่ๆอยู่แล้วอ่ะแล้วที่สำคัญมันก็จะสร้างความแบบคือมันจะทำให้คุณเสียเวลาในชีวิตคุณไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเอ้ยมันไม่ติดหรอกอะไรเงี้ยพี่มองว่ามันไม่ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยเอาจริงนะเวลาที่เรามาในตัวเมืองยุทธยานะที่จะถูกทุกคนมองเป็นตัวประหลาดเสมอเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ตั้งแต่มันเริ่มมีโควิดมาเนี่ยพี่ไม่เคยเลยนะคะที่จะแบบว่ากล้าทุบเลยไม่เคยก็คือจะทุกคนจะเห็นเราในสภาพแบบนี้ตลอดเดินไปไหนมาไหนนะคะในตลาดในอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็จะมองเราด้วยสายตาแปลกๆว่าอีนี่มึงเป็นอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะป้องกันเนี่ยดีกว่าแก้ไขนะคะก็แล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนติดอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้สมุทรสาครเป็นตัวอย่างเลยว่าพอมันติดเยอะแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เขาต้องล็อกดาวน์ตัวเขาเองไปคือเรากำลังจะฉลองปีใหม่กันอยู่ไม่กี่วันนี้แล้วหรือเปล่าไหมคะกลายเป็นว่าเราต้องมาเจอโควิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันแย่มากนะคะแล้วบางทีเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาพอเขาประกาศล็อกดาวน์ขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณจะมาเรียกร้องเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่ป้องกันตัวเองกันเองนะคะอันนี้คือแบบขอพูดแบบตรงๆเลยนะคะว่าจริงๆทุกคนต้องดูแลตัวเองมันเป็นหน้าที่นะคะที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่แบบปัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็เอาใจช่วยนะคะคือตอนนี้อยุธยามี1คนคือกี้ก็ไม่อยากให้มันมี1มี2มี3มี4หรือมีเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยคือ1คนเนี่ยมันกระจายออกไปได้หลายคนนี่เข้าใจมั้ยคะเพราะว่ามันติดกันทางน้ำลายหรือว่าสารข้างหลังต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราดังนั้นเนี่ยคือทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะปกตินะพี่ก็เป็นคนที่จะชอบเดินแบบเดียวๆเอกาอยู่แล้วเพราะนั้นจากนี้เป็นต้นไปนะเราอาจจะเจอกันน้อยลงนะคะเพราะพี่อาจจะออกจากบ้านน้อยลงแล้วเพราะว่าพี่ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ระดับหนึ่งแล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจอแบบนี้แต่ว่าให้ฟังข่าวจากทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแถลงนะคะอย่างที่บอกว่าเห็นอาจารย์หมอนะคะดร.ทวีสิงห์นะคะที่เป็นโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลของหน่วยงานของโควิดโดยเฉพาะเนี่ยนะคะท่านประกาศแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การเขาเรียกว่าเฟส2แต่ว่ามันเป็นการระบาดระลอกใหม่คือกลับมาระบาดอีกครั้งนึงเพราะว่าอากาศเราตกนะคะดังนั้นก็โอเคค่ะเอาใจช่วยทุกคนแต่ตอนนี้เอาใจช่วยสมุทรสาครมากที่สุดนะคะเพราะว่าของเขาเยอะแล้วก็ถ้าใครเคยไปจังหวัดสมุทรสาครทุกคนจะเข้าใจว่าจังหวัดนี้มันเป็นจังหวัดที่แบบคือมีแรงงานเยอะนะคะแล้วเขาก็อยู่กันค่อนข้างแบบใกล้ชิดติดกันอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วมันเริ่มจากติดในตลาดคุณนึกภาพออกปะมันเป็นอะไรที่มันแบบมันแพร่กระจายได้เร็วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกี้กำลังรอรถที่จะเข้าไปในเมืองนะคะดังนั้นก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมีคลิปลงให้ทุกคนดูอยู่แล้วแต่ว่าพี่กำลังตัดสินใจอยู่ว่ากี้จะไปตรงไหนดียังไงดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่ายังไงเพราะว่าสถานที่บางสถานที่ที่กี้จะไปตอนนี้นะคะคือมันไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคนมันเยอะคือกี้ก็ต้องเซฟตัวกี้เองระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะต้องดูแลตัวเองมันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน คุยไปตาก็มองรถไปเดี๋ยวเราเจอกันนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่า
ไม่อยากให้ปีใหม่นี้มันเป็นปีที่มันเป็นปีที่แบบต้องมานั่งแบบจับเจ้าอะนะคะคือเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเตรียมแล้วอะเตรียมแผนที่จะไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะดังนั้นก็ช่วยกันนะคะทุกคนต้องช่วยกันโอเคค่ะ